ดีนะครับผมวันนี้อยู่กับตาแอลนะครับผมตาแอลเนี่ยยังไม่มีฉายาให้แกเลยนะไม่รู้ว่าจะเอาฉายาอะไรดีนะครับวันนี้มากับฟอร์ดคู่ใจของแกนะครับสองเผาโอ้แกเติมน้ำมันปั๊มไหนวะเนี่ยน้ำมันนี่แบบน่าจะแรงเผาไหม้ดีนะเพราะว่าแกไม่ต้องเร่งเครื่องเลยแกมาแบบสบายๆเลยน้ำมันปั๊มตาเต่าไม่ใช่แกขำๆนะครับผมแต่ถ้าถ่ายตาแอลสักหน่อยแกขับเกียร์อะไรแล้วก็รอบที่เท่าไหร่นะดูแบบไปแบบชิวๆสบายๆเหลือเกินอ่ะดูดิปกติแล้วฟอร์ดเนี่ยเขาต้องเป็นตีนผีนะครับจะขับแบบนี้จะเสียยี่ห้อฟอร์ดเขาหรือเปล่าโอเคโอ้ถ่ายจอดก่อนจอดก่อนจอดก่อนคุยกันก่อนถ่ายเกียร์อะไรอ่ะถ่ายเกียร์อะไรถ่ายเกียร์สองกระต่ายสองรอบถ่ายเกียร์สองรอกระต่ายสองรอบรอบเท่าไหร่เนี่ยไปไวไม่ได้ต้องตัดลงโอ้หาลูกเนี่ยมันก็ไม่จะล่องเห็นสังเกตดูดิเห็นไหมเล่าเออแต่ว่าแกถ่ายแบบฝีมือมาก LCSสองสี่หกเจ็ดโอ้เห็นไหมขนาดได้หวานเลยนะมันก็ไม่เป็นร่องเลยแหมทางรถยิ่งสวยมีทรายอ่ะเหรอทางรถนี้ไม่เป็นร่องเหรอ LCS เหรอเร่งเครื่องเท่าไหร่นะรอบที่เท่าไหร่ปกติพันมันไปไวไม่ได้เพราะว่าฝืนอ๋ออันนี้พันหนึ่งประมาณพันไม่ถึงไม่ถึงพันเหรอมันสองอ่ะมันไปไหวอยู่อ่ะไหวมันรอดไปเรื่อยๆ6610ตัวนี้110แรงม้าปะสองเท่าโอ้โหสุดยอดไปเรื่อยๆจะไปทำฝาล่องดันหน้า CMT อ่ะโอเคเดี๋ยวมันไม่เป็นล่องโอ้ดูดิแกถ่ายยังฝีมืออ่ะท่านผู้ชมอ๋อแกวิ่งไปไม่ได้เพราะว่ามันตัดล่องนะครับนี่นะรถมันจะโดดนะครับเอ้ยเบรกไม่แตะพื้นโอ้ผ่าน LCS นะครับ LCS ตัวนี้ผมเคยมีผ่าน5อยู่นะไป22ผมขายไปเท่าไหร่วะนะขายไปไม่กี่พันนึงนะผมก็ไม่รู้อ่ะมีคนผมวางไว้หน้าบ้านเขาก็มาถามซื้อผมก็ขายไปรู้สึกว่าจะประมาณ 4,500 นะครับประมาณนี้แหละคนได้ไปนี่คือยิ้มเลยอ่ะใช้ดีมากนะสำหรับผ่าน LCS อะไรแล้วนี่แหมลงกระโพดเลยอ่ะป๊อบไอเกียร์2นะครับรอบไม่ถึงทันนะท่านผู้ชมโอ้เออแต่อย่างนี้พอคือหน่อยเออแต่อย่างนี้พอคือหน่อยเพราะว่าตามร่องนะครับแหมปกติฟอร์ดต้องตีนผีนะครับปิ่งกันหูดับตับไหม้นะเดี๋ยววิ่งละป้าวโอ้ดูนี่แหละโอ้นี่เป็นร่องไปแล้วโอ้แกถ่ายฟรีมือมากอ่ะเออไม่มีแบบเป็นคลื่นแล้วนะครับใช้ได้เลยอ่ะแกถ่ายแบบไม่เป็นครูจริงด้วยนะครับไม่เป็นครูเลยคือไม่ใช่แบบอาจารย์นะครูแบบอันนี้นะแบบเป็นล่องนะครับโอ้โหดึงรถปะเนี่ยเดี๋ยวดูแล้วมาเลยโอ้ใช้ได้นะฝีมืออยู่
สนุกดีนะครับสุดยอดฟุ้นเออไถโอเคเลยอ่ะไม่ได้รีบนะแบบนี้น้ำมันถังหนึ่งในไถแบบน่าจะได้หลายวันอ่ะนี่นะผลงานของแต้วนะครับจะไม่มีฉายาแกเลยแต้วคนนั้นชิมแมนก็กำนันนะครับแทบจะหยอดได้เลยว้าวสุดยอดตัวจริงของแกนะตามจริงอ่ะหยอดเลยก็ได้นะเนี่ยเพราะว่ามันไม่เป็นก้อนเลยอ่ะปนดีมากรถใหญ่ก็ได้เปรียบนะไม่ต้องใช้กระสอบถ่วงหรือเสานะครับใช้เสาถ่วงก็เป็นรุ่นเล็กๆ34 36 40ไถก็อาจจะไม่ค่อยเข้านะครับอย่างนี้รถใหญ่ถ้าผ่านมันหนักนะครับผ่าน7เดี๋ยวผมเอาตาเพชรไปใส่ผ่าน7บ้างต่อผ่านออกมานะครับน่าจะได้นะเพราะว่าโอ้ต่อเผาอีกน่าจะได้นะเนาะไม่มีอะไรนะที่ว่าคนไทยทำไม่ได้นะครับผมเคยเห็นเขาไปต่อถึงฐาน10อยู่นะอันนี้ฐาน7นะครับฟอร์ดสลกบาทแท็กเตอร์โอ้ตรงนี้ยากนะไถเข้าดีมากอ่ะดินก็ถือว่าแข็งใช้ได้นะท่านผู้ชมถือว่าแข็งอยู่นะแต่ว่าก็ไถได้อย่างสบายๆนะครับแต่ว่าติดอยู่ที่ว่าขับช้าไปหน่อยแต่ว่าขับไวไม่หนักดินอย่างนี้ก็ว่ามันตัดร่องนะแล้วก็กำลังเขี่ยวข้าวโพดเข่งเจริญการช่างข้าวโพดหมดนะแถวนี้นะนี่นะข้าวโพดฝั่งแล้วก็ข้าวโพดยาวแถวนี้คือราชาข้าวโพดเลยนะครับไล่ละ2ตันมีแน่นอนนะครับขี้โม้อีกแล้วพี่สันโอเคนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่างก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ